การตกหลุมรักคือชัยชนะของความหวังเหนือความเข้าใจตัวเองเราตกหลุมรักใครสักคนโดยหวังว่าจะไม่พบกับสิ่งที่ตัวเราเป็นทั้งความขี้คลาดอ่อนแอเกียจคร้านไม่จริงใจความประนีประนอมและความโง่เง่าเราเชื่อว่าภายในตัวคนที่เรารักจะปราศจากทุกความผิดพลาดในตัวเราแนวคิดที่ชี้ให้เห็นอีกด้านของความรักข้อนี้จริงหรือเปล่าถ้าความรักของเรายังขึ้นอยู่กับความหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเราเนี่ยมันจะมีความผิดหวังนะอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นประเด็นว่าเวลาเรามองคนอื่นที่เรารักเนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะคาดหวังหรือเราอยากจะเห็นในสิ่งที่ความไม่ดีในตัวเราไม่มีในตัวเขาไงมันจึงเป็นความหวังที่มันจะผิดหวังนะมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ความหวังของเราอ่ะมันจะทำให้เราผิดหวังนะคือเราไม่มีเราไม่ดีเราไม่อยากให้คนนั้นมีอย่างไม่ดีแบบเราปรารถนาที่จะให้คนที่เรารักมีในสิ่งที่เราคาดหวังว่าถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นสุขมันอาจจะผิดหวังนะเพราะความรักมันคาดหวังไม่ได้ความรักต้องลงทุนไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีถ้าเราลงทุนกับใจเราว่าเราจะยอมรับสิ่งนั้นได้อย่างที่เขาเป็นแล้วรักในสิ่งที่เขาเป็นยังไม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยจะไม่ผิดหวังตอบให้เนี่ยตอบนะคือเราก็นั่งฟังว่าเราว่าคนเนี้ยเขามุ่งหวังไปที่คนอื่นจะเป็นอย่างที่ใช่ไหมซึ่งมันจะผิดหวังนะ